ใหม่มิ้นจับมือกันเช็คอินทะเลสมุยกับชุดเซ็กซี่แหวกว้าวเต๋อภูผาไม้เรียวสันเลยสองเพื่อนซีใหม่มิ้นจับมือกันเช็คอินทะเลเริ่มต้นด้วยการโชว์หุ่นเป๊ะเบาๆหนุ่มแอบหัวใจละลายแต่ทริปนี้ไม่ได้มากันแค่สองคนนะจ๊ะมีบอดี้การ์ดส่วนตัวเต๋อภูผามาด้วยนั่นเองเป็นเพื่อนกันแทบจะซีปึ๊กกันเลยสำหรับสองนางเอกใหม่ดาวิกากับมิ้นท์ชลิดาที่ล่าสุดของพักผ่อนแบบชิลๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ทะเลสมุยเพียงแค่เริ่มต้นทั้งใหม่และมิ้นก็เสิร์ฟความสดใสกับเบาๆให้แฟนคลับได้ชุ่มฉ่ำหัวใจไปตามๆกันกับเดรสสั้นพลิ้วไหวของใหม่และชุดว่ายน้ำวันพีซของมิ้นที่ด้านหลังนั้นแซ่บจริงๆแต่ทริปนี้ใช่ว่าสองสาวสุดสวยจะมาละลากันแค่สองคนนะจ๊ะเพราะทั้งคู่มีบอดี้การ์ดหัวใจส่วนตัวมาด้วยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเต๋อฉันทวิชและภูผาเตชนรงค์ต้องบอกว่าหนุ่มคงต้องรับบทบาทที่คุ้นเคยกันดีคือการเป็นช่างภาพส่วนตัวด้วยนั่นเองเพราะวิวสวยสวยคอสตูมเลิศๆงานภาพก็ต้องมาแบบแน่นๆนั่นแหละจ้านุ่นนี่ลูกสาวแอนซิเรียมตอบชัดเรื่องสถานะหัวใจเมื่อถูกถามมีแฟนหรือยังยังคงคลุมคือเรื่องสถานะของหัวใจมาได้สักพักแล้วสำหรับนนนี่นนลนีลูกสาวคนสวยของนักแสดงรุ่นใหญ่แอนซิเรียมที่เพราะหลังจากที่ออกมาเผยว่าได้แยกกับสามีหนุ่มอยู่คนละประเทศเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆในตอนนี้แต่ก็ไม่ฟันธงว่าท้ายที่สุดแล้วสถานะครอบครัวยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ล่าสุดนนนี่ก็ได้เปิดโอกาสให้แฟนๆเข้าสอบถามผ่านทาง IG Story ถึงเรื่องราวต่างๆของตัวเองโดยมีหนึ่งข้อความที่ถามตรงๆไปว่ามีแฟนยังงับและนนนี่ก็ไม่ได้รอช้ารีบตอบกลับทันทีให้เสื้อเป็นคำตอบซึ่งเสื้อที่นนนี่ใส่อยู่นั้นเป็นเสื้อยืดสีขาวมีลายสกรีนสีแดงตรงกลางเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษไว้ว่า Single SOMETIME ที่แปลว่าโสดบางเวลานั่นเองนนนี่ลูกแอนซิเรียมเคลียร์สถานะชีวิตรักยังแยกกันอยู่กับสามีพูดชัดเราทั้งคู่ทำดีที่สุดแล้วแอนซิเรียมน้องนนนี่ทำทะเลเดือดแม่ลูกแซ่บคูณสองครั้งนี้ไม่มีใครยอมใครป๊อปนิธิหอบดอกไม้ช่อหอบโตเซอร์ไพรส์เปย์อวยพรหวานขอโทษสำหรับทุกสิ่งป๊อปนิธิหอบดอกไม้ช่อหอบโตเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดเปย์พร้อมอวยพรหวานไม่ใช่คนดีที่สุดแต่ฉันรักคุณที่สุดและขอโทษสำหรับทุกสิ่งแม้คุณสาวคนสวยเป้ยปานวาดและสามีหนุ่มป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลินจะเจิมระสุมดราม่าเขย่าขาเตียงสักกี่ครั้งแถมล่าสุดเพิ่งถูกโยงเป็นครอบครัวที่สามีมีบ้านเล็กบ้านน้อยแต่พอถามสามีกลับโดนซ้อมและบีบคอจนเข้าโรงพยาบาลแต่สาวเป้ยโนสแนนแคร์ปากหอยปากปูที่คิดว่าเป็นเธอพร้อมโชว์สวีทหวานกับสามีสยบข่าวลือโดยเมื่อวันนี้28ธันวาคม2563สามีหนุ่มป๊อปภาสีภรรยาเป้ยและแก้วตาดวงใจทั้งสองคนน้องโปรดน้องปาลินไปทำบุญปล่อยปลาที่วัดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ41ปีของภรรยาแถมช่วงเย็นวันเดียวกันยังฉลองวันเกิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่ไม่พลาดแอบทำเซอร์ไพรส์ภรรยาด้วยการหอบดอกไม้ช่อโตและเค้กวันเกิดเล่นเอาสาวเป้ยถึงกับยิ้มไม่หุบก่อนจะหอมแก้มภรรยาฟอดใหญ่ตอกย้ำความรักที่ยังดีกันอยู่คลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดเท่านั้นไม่พอป๊อปโพสต์อวยพรหวานผ่านอินสตาแกรมว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะที่รักปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราสองคนน่าจะเหนื่อยและหนักกันมากในหลายๆเรื่องแต่ในเรื่องราวที่ไม่ดีก็จะมีโอกาสดีๆให้เราได้เรียนรู้เสมอ
อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนที่รักน่าจะรู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกเขาไม่ใช่คนพูดเก่งไม่ชอบแสดงความรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องความทุกข์เรื่องงานเรื่องเครียดต่างๆก็มักจะเก็บไว้คนเดียวเพราะไม่อยากเอาเรื่องไม่แฮปปี้มาฝากคนในบ้านขอโทษสำหรับทุกเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณที่เป็นทั้งภรรยาและแม่ที่ดีที่สุดของลูกๆอยากให้รู้ว่าในความนิ่งของเขาเขารักที่รักมากๆในวันเกิดปีนี้ขอให้ที่รักมีความสุขมากๆสัญญาว่าจะพยายามทำให้มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้สุขภาพแข็งแรงสมหวังในทุกๆสิ่งที่ปรารถนารักนะครับพร้อมกันนี้ป๊อปทิ้งท้ายเป็นข้อความภาษาอังกฤษว่า I am not the best but I love you the most แปลว่าฉันไม่ได้ดีที่สุดแต่ฉันรักคุณที่สุดด้านนักแสดงสาวเมย์พิชชนาธิ์เพื่อนสนิทเป้ยคอมเมนต์ว่าฝากเป้ยด้วยนะกรมพระศรีสว่างควัฒนะพระราชทานสคสกองบรรณาธิการข่าวสดวันที่28ธันวาคม63สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนะวรคติยราชนารีพระราชทานบัตรอวยพรสคสพร้อมสมุดบันทึกไดอารี่เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564และชุดของขวัญในกล่องภาพผลงานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ชุดเสือแก่กองบรรณาธิการข่าวสดโดยมีผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้เชิญสำหรับสคสพระราชทานมีตราประจำพระองค์สีทองด้านหน้าอักษรพระนามสีทองจบภายใต้จุลมงกุฎด้านในฝั่งซ้ายมีตราประจำพระองค์พร้อมข้อความสุขสันต์วันปีใหม่2564ซีซั่น Guest Greeting 2021และลายพระหัตถ์พระนามสีทองด้านขวาเป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรคัตติยราชนารีในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษก28ธันวาคมเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนเมื่อเวลา 17:48 นวันที่28ธันวาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่เขตคลองสานกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันที่28ธันวาคมในหลวงทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในหลวงพระราชินีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต
Yeah.